สวัสดีค่ะป้าทิพย์ค่ะวันนี้ป้าทิพย์พามาชมบอนสีที่บ้านป้าทิพย์นะคะมีหลายหัวยุบลงไปเยอะเลยนะคะป้าทิพย์เอาไปผ่าหัวบ้างแยกขยายบ้างนะคะมีแค่ล็อกเล็กๆอยู่ข้างๆโรงรถนะคะตรงนี้ป้าทิพย์เอาผ้ายางสีดำที่ไว้ปูสระเอามาปูแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะแช่ต้นไม้แช่บอนสีแก้วหน้าม้าถุงเงินถุงทองนะคะแล้วก็หลายชนิดค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมเลยนะคะมาดูต้นแรกเลยที่ใกล้ตัวประทิบที่สุดตอนนี้คือมงกุฎเพชรนะคะนี่ค่ะต่อไปอโกนิม่าค่ะอโกนิม่าตรงนั้นคือชวนชมจะทำรากนะคะทำรากแบบทรงแท่งค่ะมีเยอะค่ะออมชมพูรวยล้นฟ้าบอนดำสตูลซื้อหัวมานะคะตรงนั้นค่ะอีหนาวเจอหนอนบุกค่ะอันนี้แดงวัวอันนี้ที่ป้าทิพย์ทำคลิปไปคราวที่แล้วนะคะว่าจันฉายแต่มีเพื่อนหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นไก่แก้วไพฑูรย์นะคะก็ยังไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ส่วนใหญ่ก็มีทั้งสองชื่อทั้งจันฉายและไก่แก้วไพฑูรย์นะคะอันนี้นางไหมค่ะนางไหมที่มีหัวนะคะแล้วก็ออกมาที่ปฏิบควานหัวนะคะก็จะเป็นโฟมโกนั้นคือลูกไม้ค่ะอันนี้นางไม้อีกค่ะแตกใบใหม่ออกมานะคะป้ายแดงข้างนี้ค่ะตรงนั้นน่าจะเป็นพระนารายณ์หรือเปล่าคะไม่แน่ใจปฏิบลืมแล้วมีเยอะจนจำไม่ได้อันนั้นเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะด้านนู้นด้านนู้นคือนางไหมค่ะไก่แก้วไพฑูรย์อีกอันหนึ่งต้นหนึ่งค่ะเพื่อนๆชมใกล้ๆเลยนะคะนี่เจอหนอนบุกทั้งหนอนทั้งตะกะแตนค่ะอันนี้ช้างเผือกใบบัวนกกระทาเนี่ยค่ะฮกหลงผาหัวนกกระทาซื้อหัวปลาทิพย์ซื้อหัวมาเพาะนะคะอันนี้ปลาทิพย์ผาหัวก็แยกขยายออกมายอดมงกุฎค่ะยอดมงกุฎตอนนี้กัดสีแล้วอันนี้ยังไม่กัดนะคะที่บ้านป้าทิพย์เจอหอยทากดูดไปแล้วค่ะนี่หอยทากมาดูดน้ำเลี้ยงของต้นแก้วสารพัดนึกที่ป้าทิพย์เพาะจากไข่นะคะอันนี้พญาเสวตค่ะBlack Magic ฮกหลงนี่ค่ะ
ดูนะคะนี้ไก่แบบนี้ไก่แก้วตัวงามค่ะไก่แก้วตัวงามอันนี้เดี๋ยวก็ทิปดูหลังแบบนี้อันนี้กุมภกันนะคะกุมภกันป้าทิพย์พาชมความงามของบอนสีที่สวนป้าทิพย์เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ